สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยมินิซีรีส์แนวอาชญากรรมระทึกขวัญเรื่อง The Stranger หนังเมื่อปี2020นำแสดงโดยมาก้ามอนโรเดนดีฮานและอวานโจเกียถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทางช่องทาง YouTube และ Facebook กันด้วยนะครับเวลาตี 2ในตอนนี้ทุกอย่างมืดมิดไปหมดทำให้แคลร์กลัวมากและเจ้าหนุ่มก็ไม่พูดอะไรออกมาอีกด้วยแต่แล้วสักพักเขาก็เปิดไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือขึ้นมาทำให้ทั้งสองคนได้เห็นหน้ากันจึงทำให้เธอค่อยหายหวาดกลัวลงได้ขณะที่ทั้งสองคนเดินไปตามทางรถไฟแคลร์ก็ได้เห็นว่ามีคนจรจัดมานอนอยู่ที่ข้างใต้นี้ด้วยเมื่อเจ้าหนุ่มเห็นว่าเธอมัวแต่ไปหยุดมองดูคนพวกนั้นเขาจึงเรียกให้เธอรีบเดินตามมาซึ่งพอเห็นว่ามาถึงชานชาลาแล้วเขาก็ชวนเธอปีนขึ้นไปแต่มันก็ยากลำบากมากเธอจึงปีนขึ้นไปไม่ได้จังหวะนั้นเองจู่ๆหมาของเธอก็เห่าและวิ่งหนีหางจุกตูดไปเหมือนกับมันกลัวอะไรบางอย่างเธอจึงหันไปดูและก็ได้เห็นว่ากำลังมีฝูงคายอตี้เดินมาหาและแยกเคี้ยวใส่ซึ่งพอเจ้าหนุ่มมาแตะไหล่ของเธอเธอก็บอกกับเขาว่าอย่าวิ่งเด็ดขาดครับขณะที่แคร์กำลังหวาดกลัวแต่ก็พยายามทำใจกล้าเผชิญหน้ากับฝูงคายอตี้จู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงรถไฟบีบแต่และกำลังมุ่งหน้ามาทางพวกเธอทำให้ฝูงคายอตี้ตกใจจนวิ่งหนีไปส่วนเจ้าหนุ่มก็รีบปีนขึ้นชานชาลาแล้วก็เรียกให้เธอรีบปีนตามมาเธอจึงรีบทำตามที่เขาบอกจนสุดท้ายเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากเขาเธอก็ปีนขึ้นมาได้ทันเวลาก่อนที่รถไฟจะวิ่งมาทับเธอซึ่งเจ้าหนุ่มก็ดูจะโล่งใจมากที่รอดกันมาได้จึงพูดขึ้นมาว่าทุกเมืองในโลกนี้ต่างก็มีหนูทั้งนั้นแต่เมืองเราดันมีคายอตี้ทันใดนั้นเองก็มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดแคร์จึงรีบฉุดให้เจ้าหนุ่มลุกขึ้นและวิ่งหนีไปกับเธอสักพักเธอก็ได้ยินเสียงหมาของเธอเธอจึงเดินตามเสียงนั้นไปจนได้พบว่ามันน่าจะเข้าไปอยู่ที่ช่องหนึ่งซึ่งพอเธอกับเจ้าหนุ่มเอามันออกมาได้แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาอีกหลายนัดทั้งสองคนจึงรีบมุดเข้าไปในช่องนั้นและเดินกันไปตามทางนั้นแทนเมื่อมาถึงทางตันเจ้าหนุ่มก็เห็นว่ามันน่าจะออกไปได้เพราะเป็นประตูเขาจึงพยายามใช้แรงทั้งถีบและดันมันจนในที่สุดก็ออกมาได้ซึ่งพวกเขาก็พบว่ามันเป็นผับแห่งหนึ่งขณะที่กำลังเดินหาทางออกแคร์ก็เอาแต่ระแวงและมองข้างหลังอยู่ตลอดเวลาว่าเขาจะตามมาหรือไม่ทำให้เธอคลาดกับเจ้าหนุ่มแถมยังพบอีกว่าข่าวตามเธอมาอยู่ที่นี่แล้วจริงๆแถมมันยังยืนเสยะยิ้มจ้องมองเธออยู่อีกด้วยเวลาตีสามขณะที่แคร์กำลังตกใจที่ได้พบกับข่าวแถมมันก็กำลังเดินตรงมาที่เธอด้วยทว่าจู่ๆก็มีสาวๆมารุมล้อมมันและชวนมันเต้นส่วนเธอก็ถูกเจ้าหนุ่มตามมาพบเข้าจนได้เขาจึงรีบลากเธอออกมาขึ้นรถแท็กซี่ไปด้วยกันพร้อมทั้งบอกว่าได้ฉกมือถือของคนที่อยู่ในผับมาเผื่อจะต้องใช้แล้วก็บอกให้แท็กซี่ไปส่งพวกเขายังที่หนึ่งครับในเวลานี้เจ้าหนุ่มพาเธอมาพักยังโรงแรมที่ไม่มีทั้ง Wi-Fi และเคเบิลเพื่อกันเอาไว้แล้วสักพักก็มีคนมาเคาะประตูทำให้เธอตกใจมากแต่ก็พบว่าเป็นคนที่เขาขอให้ซื้อของมาให้ซึ่งของเหล่านั้นก็มีทั้งมือถือที่แกะรอยไม่ได้วิกผมสำหรับให้เธอปลอมตัวสายจูงหมารองเท้าและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเธอจึงรีบนำอุปกรณ์ปฐมพยาบาลมาทำแผลให้กับตัวเองทันทีด้านเจ้าหนุ่มเขาพยายามติดต่อหาทนายและพอเห็นว่าเธอทำแผลให้ตัวเองอย่างยากลำบากเขาก็อาสามาช่วยแล้วก็บอกให้รู้ว่ามีทนายมารับทำคดีนี้ให้ซึ่งก็จะเดินทางมาถึงในไม่ช้าพร้อมกับถามชื่อและนามสกุลจริงของเธอเนื่องจากทนายต้องการข้อมูลเธอลังเลอยู่พักใหญ่แต่สุดท้ายก็ยอมบอกกับเขาทำให้เขางงมากว่าก่อนหน้านี้ทำไมเธอถึงไม่ยอมบอกทว่าเธอก็ไม่ยอมตอบอะไรแล้วเขาก็ได้มอบมือถือเครื่องใหม่ให้กับเธอโดยบอกว่ามีเบอร์ของเขาอยู่ในนั้นเผื่อว่าจะต้องติดต่อกันและที่สำคัญเขาก็ใส่แอปติดตามเอาไว้ด้วยเผื่อเธอหายไปและเขาหาเธอไม่เจอเมื่อเธอได้ยินก็รู้สึกเบาใจและปลอดภัยขึ้นมาทันทีจึงได้ขยับมือไปเกาะเกี่ยวกับมือของเขาจากนั้นก็ผ่อยหลับไปด้วยกันขณะที่ทั้งสองคนกำลังนอนหลับจู่ๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเจ้าหนุ่มจึงไปรับสายแล้วก็ได้รู้ว่าทนายยกเลิกและจะไม่มาทำคดีให้กับพวกเขาเพราะรู้มาว่าเธอเคยทำแบบนี้มาก่อนกับครูที่โรงเรียนโดยกล่าวหาว่าครูแอบตามเธอแต่จริงๆแล้วเธอโกหกทำให้เจ้าหนุ่มโกรธมากและขอคำอธิบายกับเธอว่ามันจริงไหมเพราะเขาก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วเหมือนกันว่าข่าวที่เธอพูดถึงมันมีตัวตนอยู่จริง
เพราะเขาไม่เคยเห็นมอนั่นเลยมีแต่เธอพูดและอบอกเขาเท่านั้นเธอเลยพยายามอธิบายกับเจ้าหนุ่มว่าเขามีตัวตนจริงๆและตอนนั้นเขาก็ได้ยินเสียงปืนด้วยไม่ใช่เหรออีกอย่างเธอก็ไม่ได้บ้าแต่เขาก็ไม่เชื่อแถมยังคิดไปอีกว่าในตอนนั้นเธอคงจะยิงตำรวจตายไปจริงๆไม่ได้ยิงแค่ล้อรถอย่างที่บอกแล้วก็เดินออกจากห้องไปเวลาตีสี่ตอนนี้แคลจูงหมาออกมาเดินอยู่บนถนนสักพักเธอก็พบว่าเจ้าหนุ่มโทรมาหาเธอทำให้เธอดีใจมากจึงรีบบอกกับเขาว่าเธอไม่ได้บ้าแต่กลายเป็นว่าคนที่พูดกับเธออยู่ไม่ใช่เจ้าหนุ่มแต่เป็นคาวโดยคาวบอกกับเธอว่าคิดว่าฉันเป็นเพื่อนในจินตนาการของแกเหรอเมื่อเธอได้ยินดังนั้นก็ตอบไปว่าอย่ามาพยายามทำให้เธอเป็นเหมือนกับคนบ้าเพราะเธอไม่ได้บ้ามันจึงหัวเราะออกมาและบอกอีกว่าเหมือนที่ครูเคยทำกับแกน่ะเหรอชื่อครูเลนเนอร์ใช่ไหมที่ข่มขืนแกตอนคาบสีบนโต๊ะนักเรียนน่ะเมื่อเธอได้ยินเขาก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟแล้วก็ด่ามันจนทำให้ได้รู้ว่าหลังจากเธอถูกข่มขืนเธอก็ไปแจ้งความแต่ก็ไม่มีใครยอมเชื่อเธอเลยเธอจึงน้อยใจก็เลยถอนแจ้งความซึ่งนั้นก็ยิ่งทำให้ทุกคนคิดว่าเธอโกหกจริงๆเธอจึงสูญเสียทุกอย่างทั้งครอบครัวเพื่อนและชีวิตเมื่อแคลเริ่มสงบสติอารมณ์ได้เธอก็ถามกับคาวว่ามันรู้เรื่องของเธอได้ยังไงมันจึงตอบไปว่าเดี๋ยวนี้มีอินเทอร์เน็ตอยากจะหาอะไรก็เจอง่ายจะตายและจริงๆแล้วมันก็ตามเธอมาทั้งชีวิตด้วยมันเป็นผู้ติดตามของเธออยู่ในโลกออนไลน์และเธอก็เป็นคนกดยอมรับมันเป็นเพื่อนเองอยากได้ยอดไลค์มากไม่ใช่เหรอเมื่อเธอได้ยินก็โมโหมากและก็ได้รู้อีกว่าที่มันทำอย่างนี้กับเธอก็แค่ต้องการทดสอบทฤษฎีอัลกอริทึมบ้าของมันซึ่งมันก็ไม่ได้ทำกับเธอแค่คนเดียวแต่มีคนอื่นๆด้วยทว่าคนอื่นก็คาดเดาได้ง่ายไปหน่อยไม่เหมือนกับเธอจากนั้นพอเธอพยายามจะถามกับมันว่ามันทำกับใครอีกมันก็ไม่ได้ตอบแต่ขอให้เธอฟังเสียงของเจ้าหนุ่มที่พยายามตะโกนบอกกับเธอว่าอย่าไปฟังนี่เป็นกับดักเมื่อเธอรู้ว่ามันจับเจ้าหนุ่มไปเธอจึงพยายามขอร้องให้มันปล่อยเจ้าหนุ่มแต่มันก็ไม่สนแถมยังบอกให้รู้อีกว่าตำรวจกำลังไปหาเธอซึ่งนั้นก็เป็นเวลาเดียวกับที่รถของตำรวจขับมาล้อมเธอเอาไว้และเธอก็ถูกจับกุมตัวครับณสถานีตำรวจแคลร์ได้แจ้งกับตำรวจหญิงว่าเธอจะไม่หนีและเธอก็ไม่ได้ฆ่าตำรวจซึ่งหล่อนก็เชื่อที่เธอพูดพอเห็นจากกล้องวงจรปิดแล้วว่าตอนที่ตำรวจตายเธอกับเจ้าหนุ่มไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่พอมีคนตายไปถึง2คนและผู้คนต่างก็หวาดกลัวจึงต้องรีบจบเรื่องนี้ให้ได้พอเธอได้ยินจึงขอให้ตำรวจหญิงเอาโทรศัพท์มาให้เธอแล้วเธอก็โทรไปหาคาวจากนั้นก็พูดคุยกับมันจนทำให้รู้ว่ามันเป็นโรคจิตของจริงสนใจแต่เรื่องคณิตศาสตร์อัลกอริทึมและทฤษฎีบ้าๆแถมยังเคยทดสอบและทำแบบนี้กับคนหลายคนอีกด้วยแต่มายากที่เธอเพราะเธอไม่เหมือนกับคนอื่นทำให้มันโมโหมากและอยากจะจัดการกับเธอให้ได้ซึ่งเธอก็บอกกับมันว่าถ้ามันไม่หยุดเธอจะสู้กลับหรือไม่ถ้ามันอยากได้อะไรเธอก็จะให้ขอแค่ให้ปล่อยตัวเจ้าหนุ่มเท่านั้นแต่มันก็ไม่สนแถมยังข่มขู่เธอกลับอีกด้วยเธอโมโหมากจึงได้ตอบกลับมันไปบ้างว่ามันจะต้องไปนอนอยู่ในคุกแล้วก็ตัดสายของมันทิ้งครับด่านตำรวจหญิงหลอนเข้ามาบอกกับแคลว่าได้ที่อยู่ของคาวแล้วนั่นเป็นเพราะเธอร่วมมือกับตำรวจโดยการคุยถึงเวลาไว้นั่นเองเวลาตีห้าขณะที่แคลกำลังนั่งอยู่ที่สถานีตำรวจพอเธอได้ยินว่ากำลังจะมีการบุกจู่โจมเธอก็พยายามถามกับตำรวจที่เดินผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งเขาก็ไม่ยอมตอบอะไรเธอจึงเดินไปเข้าห้องน้ำแทนจากนั้นก็พบกับข้อความที่คาวส่งมาถามว่าสิ่งที่ดีที่สุดของตุ๊กตายางมุสลิมคืออะไรจังหวะที่เธอกำลังงุนงงจู่ๆไฟก็เกิดดับเธอจึงยกมือขยับไปมาเพื่อให้เซ็นเซอร์จับได้จนทำให้ไฟสว่างขึ้นมาอีกครั้งแล้วเธอก็กดส่งเครื่องหมายคำถามกลับไปครับทว่าทันทีที่เธอกดส่งเธอก็ได้ยินเสียงข้อความเข้าจากทางด้านหลังของเธอทำให้เธอตกใจมากจึงรีบหันกลับไปดูเพื่อความแน่ใจแล้วก็ได้เห็นว่าน่าจะเป็นคาวที่นั่งอยู่ในห้องน้ำโดยสังเกตได้จากรองเท้าที่มันสวมใส่อยู่นั่นเองซึ่งนั่นก็เป็นเวลาเดียวกับที่ทางตำรวจหญิงได้สั่งให้ลูกน้องบุกเข้าไปยังที่กบดานของคาวแล้วหล่อนก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหล่อนจึงรีบตามเข้าไปดูแล้วก็พบว่าเสียงดังที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงของปืนประดิษฐ์ใช้เพื่อทำให้พวกสัตว์ตกใจโดยคาวน่าจะเซตปืนเข้ากับรีโมทไว้ก่อนหน้านี้แล้วด้านแคลร์เธอค่อยๆย่องออกมาจากห้องน้ำแล้วก็หันไปบอกกับตำรวจที่เดินผ่านมาด้วยความหวาดกลัวว่าคาวอยู่ในห้องน้ำครับ
ส่วนตำรวจหญิงหล่อนพาทีมเข้าไปค้นสถานที่ซึ่งก็ทำให้พบกับเจ้าหนุ่มที่ถูกจับมัดและนั่งติดอยู่กับเก้าอี้ซึ่งนั่นก็เป็นเวลาเดียวกับทางสถานีตำรวจกำลังวุ่นวายเพราะพวกตำรวจกำลังกรูกันเข้าไปที่ห้องน้ำจากนั้นก็สั่งให้ขาวออกมามอบตัวแต่โดยดีส่วนแคร์เธอรออยู่ไกลๆที่ด้านนอกห้องน้ำแล้วก็พบว่าเจ้าหมาวิ่งเข้ามาหาเธอแล้วก็เห่ายกใหญ่ทันใดนั้นก็มีข้อความเข้ามาที่โทรศัพท์ของเธอจึงเปิดออกอ่านโดยข่าวเขียนตอบกลับมาว่าข้อดีของตุ๊กตายางก็คือมันบวบตัวเองได้ทำให้เธองุนงงมากและพยายามคิดให้ออกว่ามันต้องการจะสื่ออะไรแล้วภาพก็ตัดมาที่ตำรวจหญิงหล่อนเปิดผ้าคลุมหัวของเจ้าหนุ่มออกแต่กลายเป็นว่ามันคือตุ๊กตายางครับส่วนแคร์เธอเหมือนจะนึกอะไรออกจึงรีบวิ่งไปที่ห้องน้ำซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่ทางตำรวจกำลังนับถอยหลังเพื่อให้ขาออกมามอบตัวแต่กลับมีการยิงตอบโต้ออกมาพวกตำรวจจึงจำเป็นต้องยิงตอบโต้จนเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วห้องน้ำและปืนประดิษฐ์ก็ตกลงมาดานแคร์เธอพยายามเข้ามาห้ามตำรวจแต่ก็ไม่ทันดังนั้นสุดท้ายจึงกลายเป็นว่าคนที่พวกตำรวจยิงอยู่ก็คือเจ้าหนุ่มและเขาก็เสียชีวิตลงทำให้แคร์เสียใจมากจากนั้นก็แปรเปลี่ยนเป็นความโกรธแค้นเวลา6 โมงตำรวจหญิงได้แจ้งให้แคร์รู้ว่าข่าวแฮกเข้ามาในระบบแล้วก็ปิดกล้องวงจรปิดที่อยู่ตรงทางไปห้องน้ำจากนั้นก็พาเจ้าหนุ่มเข้าไปซ่อนไว้โดยได้วางยาเจ้าหนุ่มด้วยแล้วทางตำรวจก็ขอให้เธอช่วยยืนยันว่าใช่หมอนี่ไหมเพราะกล้องที่ด้านหน้าทางเข้าสถานีจับภาพเอาไว้ได้ซึ่งเธอก็ยืนยันว่าใช่ตำรวจหญิงจึงบอกกับเธอว่ารูปกับรอยนิ้วมือของเขาไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลและก็ยังไม่พบว่าไปโผล่ที่ไหนอีกด้วยซึ่งหล่อนก็ไม่เข้าใจว่าเขารู้เรื่องที่แคร์มาร่วมมือกับทางตำรวจได้ยังไงแคร์จึงคิดว่าต้องมีเครื่องติดตามซ่อนอยู่ที่ตัวเธอแน่จึงพยายามถอดเสื้อผ้าออกดูพอตำรวจหญิงเห็นก็คิดว่าเธอเสียใจจนเสียสติไปแล้วจึงบอกให้เธอหยุดและปลอบไปว่ามันไม่ใช่ความผิดของเธอด้านแคร์เธอรวบรวมเสื้อผ้าของเธอแล้วก็เข้าไปอุ้มหมาเพื่อออกไปจากสถานีแม้ตำรวจหญิงจะพยายามรั้งเธอเอาไว้แล้วก็ตามว่าอยู่ที่นี่เธอจะปลอดภัยกว่าแต่เธอก็ออกไปจนได้แถมยังบอกอีกว่าทางตำรวจไม่มีวันจะจับหมอนี่ได้ครับดานแคร์เธอเศร้ามากจึงเดินทางไปที่สถานีรถไฟแล้วก็ขึ้นมายืนอยู่บนตึกพร้อมทั้งคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งหันไปเห็นหมาของเธอที่เธอมักจะพามันไปด้วยทุกที่แล้วก็หยิบมือถือขึ้นมามองดูเบอร์ของเจ้าหนุ่มหลังจากแคร์นำหมาของเธอไปทิ้งไว้ที่สถานสงเคราะห์แล้วเธอก็เดินทางมายังสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็ปีนขึ้นไปยืนอยู่ที่เสาพร้อมกับมองลงมาที่พื้นด้วยสายตาอันว่างเปล่าโดยมีสายจูงหมาที่ครั้งหนึ่งเจ้าหนุ่มได้ซื้อให้เธอกำอยู่ในมือด้วยทันใดนั้นเองเธอก็พบว่าข่าวส่งคลิปมาให้เธอโดยมันบอกว่าถ้าทฤษฎีของมันถูกต้องตอนนี้เธอกำลังข้อ A กินเหล้าหรือยานอนหลับข้อ B ขึ้นลำปืนและข้อ C เตรียมกระโดดตึกลงมาส่วนมันก็กำลังจะไปดูพระอาทิตย์ตกดินกับใบขับขี่ใหม่เพื่อกลายเป็นคนขับรถแทนเธอแล้วก็ขอให้เธอช่วยอวยพรกับมันด้วยเพราะมันกำลังจะหาหนูทดลองตัวใหม่อยู่โดยเพื่อนร่วมทางของมันตอนนี้ก็คือหมาของเธอนั่นเองแต่กลายเป็นของมันไปแล้วพอมันไปรับมาเลี้ยงพอเธอได้ยินก็ทำให้เธอสยายยิ้มออกมาครับเวลา7 โมงขณะที่เขากำลังเปิดเพลงฟังและขับรถมาอย่างอารมณ์ดีสุดๆจู่ๆก็มีบางอย่างหล่นลงมาใส่กระจกรถของมันทำให้มันตกใจจนเผลอหักพวงมาลัยและรถก็ชนเขาอย่างแรงพอมันตั้งสติได้มันก็พบว่าสิ่งที่ปามาถูกกระจกรถก็คือเชือกจูงหมามันจึงรีบหยิบปืนและกระเสือกกระสนลงมาจากรถแต่ขาของมันก็หักจึงทำให้มันล้มลงแถมยังทำปืนกระเด็นตกไปไกลอีกด้วยซึ่งนั่นก็เป็นจังหวะเดียวกับที่แคร์เดินมาถึงพอดีเธอจึงหยิบปืนของมันขึ้นมาเมื่อมันเห็นจึงบอกกับเธอว่าตอนนี้นักเรียนกลายเป็นครูแล้วและเธอก็ควรจะขอบคุณมันที่ช่วยปลดปล่อยสิ่งที่เธอเป็นออกมาพร้อมถามกับเธอว่าหามันเจอได้ยังไงแคร์จึงตอบไปว่าก็ทำแบบเดียวกับมันไงฝังชิปเอาไว้กับหมาและใช้แอปติดตามตัวเอาเมื่อมันได้ยินก็ดูจะเซ็งมากและบอกว่ามันประเมินเธอต่ำเกินไปซึ่งเธอก็ตอบกลับมันไปเช่นกันว่าส่วนเธอก็ประเมินมันต่ำไปเหมือนกันคิดเลยว่าเธอจะยอมยกหมาให้นั่นจึงทำให้ทั้งสองคนต่างก็ยิ้มให้กันและกันแล้วมันก็ยื่นมือให้เธอเพื่อขอให้เธอช่วยฉุดมันลุกขึ้นแต่เธอก็ไม่ทำและบอกกับมันว่ารู้ป่ะคนถูกจับได้เพราะกล้องกี่ครั้งจากนั้นก็บอกสถิติให้มันฟังทำให้มันงุนงงมากว่าเธอจะบอกทำไมเพราะมันไม่สนใจอยู่แล้วเธอจึงบอกว่ามันควรสนใจไว้หน่อยเพราะโทรศัพท์ก็ไม่ได้อยู่กับตัว
แถมขาก็ยังเจ็บอีกด้วยที่สำคัญที่นี่ก็เป็นที่ที่แย่ที่สุดในเมืองไม่มีกล้องไม่มีคนใช้มือถือที่จะผ่านมาซึ่งเหมาะกับการร้องเสียงดังๆโดยทันทีที่เธอพูดจบเธอก็เล็งปืนไปที่มันแต่มันกลับหัวเราะแล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าเธอจะกล้าทำจริงเธอจึงร้องไห้ออกมาและถามมันไปว่าทำไมมันถึงต้องทำทำไมไม่ปล่อยเจ้าหนุ่มไปเจ้าหนุ่มเป็นคนดีซึ่งมันก็ตอบเธอไปว่าใช่หมอนั่นเป็นคนดีแต่แกไม่ใช่แต่มันเป็นคนชั่วเป็นอีขี้แพ้และสิ่งที่มันทำก็เหมือนกับอากาศเราหยุดหายใจไม่ได้แล้วก็ตะโกนใส่หน้าเธอบอกให้เธอมาช่วยมันได้แล้วทำให้เธอทั้งโกรธและก็โมโหมากจึงสั่งให้หมาของเธอไปฆ่ามันซะซึ่งเจ้าหมาของเธอก็ขู่งิ้งงิ้งแถมยังเห่าเสียงแหลมเล็กออกมาอีกด้วยทำให้มันถึงกับอดคำออกมาไม่ได้สุดท้ายเธอจึงต้องเข้าไปอุ้มหมาตัวเล็กน่ารักของเธอขึ้นมาพร้อมหันไปบอกกับมันว่าอย่าลืมโทรศัพท์จากนั้นก็เดินจากไปเมื่อมันเห็นเธอไปแล้วมันก็พยายามลากสังขารของมันไปเอาโทรศัพท์ที่เธอวางทิ้งเอาไว้ให้แต่ก็ดูเหมือนจะสูงเกินไปเพราะในเวลานี้มันขาหักอยู่มันจึงใช้อะไรเคลียร์แต่ก็กลายเป็นกดอัดวิดีโอแทนอีกทำให้มันโมโหมากแต่ก็ยังคงพยายามต่อไปทันใดนั้นเองมันก็ได้ยินเสียงเห่าหอนของคอยโยตี้ทำให้มันตกใจมากและก็ได้หันไปเห็นว่าฝูงคอยโยตี้นั้นกำลังเดินออกมาจากอุโมงค์และตรงมาที่มันมันจึงพยายามไล่แต่ก็เหมือนจะไม่ได้ผลมันจึงรีบหันไปคว้าโทรศัพท์เพื่อจะโทรขอความช่วยเหลือทว่าก็ไม่ทันจึงได้ถูกฝูงคอยโยตี้เข้ามารุมถึงทำให้มันต้องร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสส่วนแคลร์เธอก็ค่อยๆเดินจากไปพร้อมกับหันหลังกลับไปมองดูการล้างแค้นครั้งนี้อย่างสะใจและยิ้มออกมาเพราะเธอไม่ต้องทำให้มือของตัวเองมาแปดเปื้อนเลือดชั่วๆของมันนั่นเองครับสรุปนะครับแคลร์เคยถูกคู่ข่มขืนแต่พอเธอไปแจ้งความก็ไม่มีใครเชื่อรวมกระทั่งถึงครอบครัวของเธอด้วยเธอจึงถอนแจ้งความก็เลยทำให้มีประวัติติดตัวเมื่อต่อมาไม่มีเพื่อนเธอก็เข้าสู่โลกออนไลน์และดันเพอไปแอดเฟนกับคาวซึ่งมันก็ดันเป็นไอ้หนุ่มโรคจิตซะอีกมันจึงติดตามและรู้เรื่องราวของเธอทุกอย่างและวางแผนจะมาจัดการเธอโดยมันได้งัดเข้ามาที่ห้องของเธอและแอบเครื่องติดตามไว้ที่หมาของเธอซึ่งสุดท้ายเธอก็ซ้อนแผนของมันโดยแอบติดตั้งเครื่องติดตามเอาไว้กับหมาบ้างดังนั้นพอมันเอาหมาของเธอไปเลี้ยงเธอจึงรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนและมาดักรอมันเพื่อจัดการกับมันนั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับกับมินิซีรีส์ The Stranger ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำเข้ามาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDB 6.3 คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ